สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านบ่อหอมรักลุงพลนะคะตอนนี้แม่บ้านบ่อหอมก็กำลังห้วนอยู่นะคะกับข้าวของช่างนะคะเตรียมกับข้าวให้ช่างนะคะมีทั้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ข้าวสวยนะคะเตรียมให้นะเพราะว่ามีทั้งไทยนะทั้งลาวอยู่ที่นี่นะคะเป็นช่างของแม่บ้านมีทั้งไทยทั้งลาวนะคะค่ะกินข้าวสวยก็ได้ฮะกินข้าวเหนียวก็ได้ทอดหมูอยู่เด้อเนี่ยก็เดี๋ยวก็เอาออกมาเนาะช่างพงลุยนะค่ะก็กัปตันเด้อกัปตันกัปตันอยู่รถมั้ยฮะมีรถเนี่ยค่ะต้มตำนะคะอันนี้ก็ผัดน้ำผัดในบ้านผัดเกลือเดี๋ยวเอาหมูมาให้นะคะเดี๋ยวเอาหมูมาให้อันนี้ก็กับข้าวเมื่อเช้ายังไม่ได้เก็บเลยยังอยู่ตรงนี้ตลอดหมูหมากาไก่เดี๋ยวไปเอาหมูก่อนนะคะแม่บ้านหมูทอดหมูไว้อยู่นะคะอยู่ด้านในเนาะช่างพงก็นั่งพักเหนื่อยก่อนนะคะอยู่กับช่างพงก่อนเด้อตอนนี้นะกินข้าวไม่ไดมาแรกๆกินดีโอเต้คลิปช่างก็เมื่อกี้แล้ววันนีได้12เหรียญโอ้โหพอมันนั้นบูบลงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัดตั้นนะเนี่ยทอดหมูว่าจะทอดปลาแต่สงสัยคงจะโดนไอ้นั่นอ่ะเขาว่าเอาต่อว่าเอา
ซื้อปลาแต่ว่าไม่เอาปลามาให้เขาช่างให้แล้วคิดว่าตัวเองเอาปลามาไงสงสัยคงจะต้องเลยแม่ครูนะดุงี้แงเลยนะซื้อปลาจะบ่อปลาเออซื้อปลาให้เขาช่างแล้วได้ช่างให้ไรเก็บมาทีละอย่างความเฝ้านะไรเก็บหมูเก็บไก่เก็บมาทีละอย่างทีละอย่างแต่ปลาบ่ได้เอาเขาไปเอาโอ้ยแต่เขาสิอย่างนั้นเนาะนี่ฮะได้มันสร้างไว้นะนี่นะมาจับตามจะกินเท่าไหร่นะแม่เจ้าอ่ะกินข้าวตามกับหมูทอดนี่แหละป้าเป็นตอนเลยนะคือข้าวอันตอนนะนี่ละนี่เหรอพลาดไม่ดีป่ะสะออนตอนนะจองไว้ดิไหมลิงไว้เฉยนี่เอาก่อนเนี่ยรู้อยู่ว่าตอ๋อชอบกินตอนแม่บ้านพูดเลยแม่กินแม่กินถ้าแม่เจ้านะเอามือฉีกไม่เป็นเจ็บมือเหม็นติดมือฉีกมาข่อยฉีกหายเอาบ่ฉีกเองแล้วต้องฉีกเองให้ผมแซ่บข้าวเหนียวร้อนๆอ่ะตอ๋อข้าวเหนียวร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆจิ้มแล้วโอ้ยแซ่บเลยสุดยอดเลยคอยมาโอ้ยบักอันนั้นเดี๋ยวดูนะคะตะอ๋อตอนนี้นะคะกำลังจะเปิดพิสดารนะคะตัวปลาร้าเนาะวงเล็บปลาร้าคณะบ้านชาวบ้านต้องปลากระดี่ทีนี้มันต้องความขาวปลาสร้อยตัวนี้ปลาสร้อยเพราะปลาขาวมันหายากสุดยอดนะสุดยอดอย่าสักคำตัวปลาร้ามามาแต่แม่ก็ไปกินน้ำเขาไหนกะทิเขากันหนึ่งมากมันฮ้อนเนาะข้าวสวยก็มีนะกินข้าวสวยก็กินเลยเด้อหมูก็ชอบหมูทอดนะคะทีแรกก็กะว่าจะเอาปลามาทอดเนาะค้นหายังไงก็หาไม่เจอแสดงว่าไม่ได้เอามาแล้วแหละบันนินตังหกโตเมนต์ลืมใส่รถมากลืมยิบเอาจากมองที่เขาสั่งน่ะจ่ายเงินเขาอย่างบ่แล้วออกมากกับฝ้าเออยิบใส่ถุงแล้วก็ไปวางเป๊ะเลยแล้วก็วิ่งไปร้านหมูทีนี้เงินไว้แล้วเราลืมพรุ่งนี้เราไปเอาใหม่ได้ฮะปลาเลยไม่ปลาสร้อยปลาไอ้นี่อันนี้ไปเป็นปลาร้าของเจ้าของเฟอร์นิเจอร์แม่เจ้าของเฟอร์นิเจอร์เขาเอามาให้นะเอามาให้แม่บ้านตั้งแต่ล็อตแรกนู่นตัวนี้เอสปลาซับเอามาให้ก็เนี่ยแหละมันมีปลาบองที่จะถงส่งที่จะจัดส่งไปทางสวีเดนเนาะปลาตัวนี้แหละก็สับนะเดี๋ยวจะส่งไปเนาะพี่อ๋อตาคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะไม่ให้กล้างมันแตกเนาะแค่ให้กล้างมันนี่มันจังหน่อย